สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหนังเรื่อง Evolution นะครับหรือชื่อภาษาไทย Evolution รวมพันธุ์เฉพาะกิจพิทักษ์โลกหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวเอเลี่ยนตลกนะครับออกฉายเมื่อวันที่14 กรกฎาคม2544ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด98.4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยไอแวนไลแมนนะครับแสดงนำโดยจูเลียนมัวร์นะครับแสดงเป็นอลิสันรีดออร์แลนโดโจนนะครับแสดงเป็นแฮร์รี่บ็อกเดวิดดูคอปนี่นะครับแสดงเป็นไอร่าเคนนอนวิลเลียมสกอตแสดงเป็นเวนเกย์เรื่องย่อนะครับได้เกิดเหตุมีอุกกาบาตตกมาใส่ที่แกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกเนี่ยที่เข้าไปสำรวจก็คือแฮร์รี่บ็อกและไอร่าเคนและเขาพบว่าในอุกกาบาตเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตติดมาด้วยนะครับหลังจากศึกษาสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยได้เจริญเติบโตและวิวัฒนาการได้รวดเร็วมากนะครับในขณะที่พวกแฮร์รี่และไอร่าเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นั้นนะครับทางการสหรัฐได้เข้ามายึดพื้นที่และตรวจสอบแทนโดยให้ดร.แอลิสันรีดนะครับเข้ามาคอยคุมงานและศึกษาวิจัยอุกกาบาตนี้แทนนะครับอ๋อมาพอดีไอร่านี่คือเอริสันรีดนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์ควบคุมโรคครับโอ้โหชาติชั้นในสวยน้องขาวขอบคุณค่ะสายข้าถุงน่องเพราะว่าแสงนี่ไม่ต้องต่อมาสิ่งมีชีวิตที่มากับอุกกาบาตเนี่ยได้วิวัฒนาการรวดเร็วมากจนเกินกว่าจะควบคุมได้นะครับทําให้ดร.แอลิสันรีดเนี่ยต้องร่วมมือกับแฮร์รี่บ็อกและไอร่าเคนนะครับหาทางยับยั้งสิ่งมีชีวิตต่างดาวพวกนี้ให้ได้ก่อนที่พวกมันจะยึดครองโลกได้นะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่สนุกมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับทั้ง CG หรืออะไรก็ทำออกมาได้ดีสุดๆเลยนะครับและมุกตลกที่สอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับยังกำลังพยายามจะหายใจดีใจจังเขาคลอดได้ลูกชาย